่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการโดยจารุลินมุสิกพงศ์มีเพื่อนร่วมฝันในวันนี้วันที่มีเสียงเพลงบรรเลงมอเดี๋ยวออดอ้อนเดี๋ยวเรื่องอื่นเส้นชื่นบานเดี๋ยวตอบสาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2566บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อภาษาอังกฤษซึ่งเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ตกหล่นไปวันนี้ก็คือตัว I ค่ะ I Never Dream เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงพระราชนิพนธ์และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษจากนั้นได้พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ซึ่งเป็นงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ณสโมสรสารานรมค่ะสำหรับผู้ขับร้องเพลง I Never Dream หรือในชื่อภาษาไทยว่าเมื่อโสมส่องนั้นมีผู้ให้ดิฉันมาแล้วก็บอกผู้ขับร้องชื่อคุณแคทริยาสตางมงคลดิฉันไม่รู้จักนักร้องท่านนี้นะคะขออภัยด้วยแต่ก็เป็นผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ได้อย่างไพเราะทีเดียว I Never Dream จากคุณแคทริยาสตางมงคลค่ะI never dream that I will ever find
นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ I Never Dream ซึ่งเป็นเพลงลำดับที่18พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษนะคะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ที่สรานรมค่ะขับร้องโดยคุณแคทริยาสตางมงคลขอบคุณท่านที่ได้ส่งเพลงนี้มานะคะเพราะว่าที่ดิฉันไม่มีแล้วก็ขาดไปข้ามไปวันนี้ก็เป็นตัวไอก็คือ I Never Dream ข้อมูลของเพลงนี้ได้จากเอกสารบทวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดทำโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี2543ค่ะเพลงในผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวินัยก่อนเลยค่ะชื่อเพลงเรือนหอรอรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอยู่ทุก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 ท
ใสแม่งามจอมขวัญเจ้าดอกเอ๋ยเจ้าดอกอันชันขอลุงกันไปเที่ยวเอ๋ยเป็นดาราตลาดเป็นเป้าโต
เพลงนะคะที่เราฟังกันก็คือร่วมรักที่เพิ่งจบไปนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องคู่กันไว้เรือเร่เรือรักคุณวินัยและคุณวรนุชนะคะเพลงนี้ผลงานของทาตรีและครูเวทและเรือนหอรอรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งคุณวินัยขับร้องไว้ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ในกรุงเทพนะคะได้จัดงานวันวิทยุกระจายเสียงของไทยซึ่งที่จริงแล้ววันที่25กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันวิทยุกระจายเสียงไทยแต่ว่าตรงกับวันเสาร์ก็เลื่อนมาเป็นวันจันทร์วันนี้นะคะก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการมีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยก็ได้มาแสดงความยินดีโดยที่จริงแล้วก็น่าจะเป็นความร่วมมือในการจัดงานทุกปีของสถานีวิทยุทั่วประเทศแต่ว่าไม่มีหน่วยงานใดที่จะรับไปก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์จะต้องรับงานนี้มาทุกปีนะคะก็ขอเรียนย้ำอีกทีว่าไม่ใช่วันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นวันวิทยุกระจายเสียงไทยก็หวังว่าเข้ามา93ปีแล้วเกือบจะ100ปีแล้วนะคะอีก7ปีเท่านั้นเองวิทยุของเราเจริญก้าวหน้าไปแค่ไหนหรือว่าถอยหลังอันนี้ก็คงจะเป็นที่ประจักษ์กันดีแล้วว่าเมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มันเข้ามามันก็ทำให้สื่อสารมวลชนคือเครื่องมือทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์แปรเปลี่ยนไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็รำลึกถึงท่านผู้นำเอากิจการวิทยุกระจายเสียงเข้ามาในประเทศไทยนะคะก็คือกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินค่ะพูดถึงเรื่องความรักเรื่องคู่นะคะคือบางคนก็ไม่มีคู่ไร้คู่หาคู่ไม่ได้บางคนก็กำพร้าคู่มันก็ลักษณะคล้ายกันนะคะและบางคนมีคู่แล้วก็ปัญหามีคู่อีกแหมเรื่องคู่นี่ก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเรามีเพลง3เพลงที่เกี่ยวกับเรื่องที่พูดถึงชายไร้คู่คุณวินัยเป็นผู้ขับร้องผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามอนกำพร้าคู่คุณวินัยและคุณชวลีค่ะเพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูเวศนะคะส่วนปัญหามีคู่คุณชวลีและคุณจุรีโอสิริขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง3เพลงค่ะเปรียบอะไรทำไมโลกร้อน
กิ่งต้นลำขึ้นไม่เห็นเงาเธอมาเธอตั้งรับจนวอนผู้ชนเทวาจงหาผู้ทรงมาจากคนมีมาว่าจันไม่มีThank you.
เป็นเรื่องของคู่นะคะคู่ที่อาจจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ปัญหามีคู่ชายไร้คู่กำพร้าคู่ก็ขอให้ทุกท่านที่เป็นคู่กันอยู่ขณะนี้จงมีแต่ความสุขอยู่ร่วมกันไปด้วยความรักความเข้าใจจนถึงไม่ถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรอะไรทำนองนั้นคุณดวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติค่ะนำเพลงที่คุณสุปณีและคุณศรีสุดาเคยร้องไว้เป็นจังหวะเร็วๆคือบ้านเรือนเคียงกันหรือบ้านใกล้เรือนเคียงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งคุณทรงวุฒิจรูนเรืองฤทธิ์นำมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ให้คุณรวงทองได้ขับร้องไว้เป็นอีกลีลาหนึ่งของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะเดียวเกิดความรักเหนียววิญญาอยู่ชิดติดกันแต่ความสัมพันธ์ขัดขวางแค่รู้ว่ากันทางสูงดังจะกว้างสีตาพอรู้ว่าปิดบังก็ยังเห็นกันได้นาไปเห็นหน้าตาก็เวลาบังเอิญแต่บางเวลาดังเทวดาดลใจพบหน้าเขาได้ติดตรึงสะบัดเมินปล่อยให้ฉันเปิ่นนวงเหนียวบางครั้งสบตาเมื่อเธอยิ้มมาให้ฉันระทึกตื่นตันฉันเก็บไปฝันคนเดียวตื่นเช้าชื่นบานอกใจทำร้านและเลียวได้ฝันหน่อยเดียวเสียวดวงใจร้อนร้อนThank you.
ชมแอบฟังนิยมชมเชยอยู่กันนานมาไม่เคยพูดจากันเลยวิตกอกเอ้ยไม่เคยคิดบ่นเบื่อหน่ายบางครั้งแปลกครั้นจ้องมองหากันไม่เห็นแต่เช้าช่วยเย็นแม้ว่าไม่เห็นคงตายตื่นเช้าเมื่อมองด้วยความรักบองไม่หายจะทักจะทายฉันก็อายเธอจังประเทศไทยและคนไทยดำรงอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองมีสติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีรู้รักสามัคคีและช่วยกันป้องกันระวังภัยให้บ้านเมืองมีแต่ความสงบสุขอย่างแท้จริงเพื่อรักษาความเป็นชาติไทยไว้ตลอดไปจุดดังแลดินโซ่ใจ
จาก2เพลงนะคะที่เราฟังกันไปเกาะสวาทคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำค่ะผลงานของครูแก้วด้านคำร้องทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์และถิ่นไทยงามที่คุณมัณฑนามุรากุลเป็นต้นฉบับนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเวศนะคะอีก2เพลงค่ะแดนสวาทหาสวรรค์จากเสียงของคุณภูนศรีเจริญพงษ์ทาตรีและคุณสมพงษ์ที่พยากรินแต่งคู่กันไว้กับคณะโฆษณาสารนะคะคุณจันทนาโอเบยวาดในเพลงโคมสวรรค์ผลงานของครูแก้วและครูเอื No.
ันทั้งคืนแรงงามแสงงามดูอารามราพันยืนอารมณ์พระชมแสงจันทร์เป็นโคมตะวันส่องรามเป็นประจักษ์กลางหาวสันดาวพระนภารักเราเดินมาแสงเดือนนั้นเรือนรับตาแอบฟ้าบังกายไม่กล้าอวดแสงแววพรายเหมือนจะอายฉันแน่โคมสวรรค์จากคุณจันทนาโอเบยวาทแล้วก็แดนสวัสดิ์หาสวรรค์จากคุณภูนศรีจบไปแล้วนะคะคุณจันทิพย์สถินบุตรนำเพลงที่คุณรงทองเคยขับร้องไว้มาบันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลผสมกันของกรมประชาสัมพันธ์นะคะชื่อเพลงเป็นสาวคราวเดียวจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่สองเป็นหญิงควรครองกมลฟ้าอู่ครองตนให้บุญราชีมีคนเปรียบสตรีว่าเหมือนมณีจึงต่อคราวแล้วราชีกลิ่นก็โรยราไปทำชายนั้นใจแน่อย่าไปรักไอ้ลุงความเช้ามีคราว
พลงบ้านสวนที่คุณวินัยและคุณวรนุชขับร้องจบไปนั้นเป็นการร้องสดนะคะแล้วก็เราได้บันทึกเสียงเก็บเอาไว้ทาตรีและคุณสมพงษ์ที่พิยกรินเป็นผู้แต่งก็เป็นผลงานของคณะโฆษณาสารค่ะเป็นเพลงในละครนะคะบ้านของเราจากคุณเลิศประสมทรัพย์นี่ก็ศรีสวัสดิ์พิจิตรอรการและครูเอื้อเป็นผู้แต่งมาถึงสุนทราภรณ์หรือครูเอื้อสุนทรสนานซึ่งท่านใช้นามแฝงในการขับร้องว่าสุนทราภรณ์เพลงพรางรักครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องค่ะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อรักซ่อนไว้ให้ชูชื่นทุกคืนทุกวันเรารักกันไว้มันในจิตอย่าคิดห่างเหินเรามั่นใจรักจริงรักยิ่งเลิศเลินควรปิดบังยังใจอย่าให้ขัดเขินเขาจะเย้ยให้อายขายหน้าชื่นชีวาโปรดเมตตารักพรางไว้อย่าให้เป็นอื่นให้สดชื่นยืนอยู่คู่ฟ้าฟังแล้วจำนำคำร่ำมนอย่ารอนรักให้มาแยกแต่กันจำนำคำที่พร่ำร่ำพันใจมันพรางรับไว้ให้ชูรักซ่อนไว้ให้ชูชื่นอย่าให้คืนขมรักท่านคมละไม้กายมีกรีดเชื้อดวงใจคราวแรกรักหวานจริงหวานยิ่งสิ่งใดสิ้นรักรสดื่นไม่ชื่นสดใสรักสิ้นหวังรักครั้งเก่าก่อนต้องอาวรคอยพันปนรักพรางไว้ยังไงใครชื่นให้ยังยืนสดชื่นเช่นกันระวังยังใจให้มันไฟฝันรักกันให้แน่แก่ใจจำถึงวันรักกันใหม่ๆคืนใจพรางรักไว้ให้ชูพอกันทีก็เลิกแค่
พลงชื่นใจยามยากคุณวินัยและคุณวรนุชขับร้องคู่กันผลงานของทาตรีและครูเอื้อนะคะพอกันทีจากคุณบุษยาค่ะแล้วก็พรางรักจากสุนทราภรณ์จบไปแล้วแผ่นเสียงแผ่นคลั่งแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงหรือผู้ที่อยู่ในวงการเพลงเก่าจะเรียกว่าตราหมาแดงนะคะวงกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงมีแผ่นหนึ่งก็มี2เพลงหน้าละเพลงหน้าหนึ่งคือเพลงกระแตเป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะโดยครูแก้วนำมาจากเพลงไทยลาวกระแตเล็กคุณวินัยและคุณชลีขับร้องไว้อีกหน้าหนึ่งของเพลงกระแตก็คือจำปาทองคุณวินัยขับร้องค่ะผลงานของคุณยอดยิ่งสุวรรณนครและครูเอื้อนะคะนี่คือเพลงที่อยู่ในแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันตราสุนัขสีแดงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสายลมโชยมาดอกจำปาหล่นไปหัวใจคำหนึ่งเฝ้าถึงหาทายคอยใจไปถึงเจ้าแต่ขาดใจรักจางห่างไปไม่เห็นเงานึกถึงความเก่าตายต้นจำปาให้เงาเราต้องจากไปครั้งนั้นดวงตาเด็ดจำปาให้ดมคิดแนบดวงใจเก็บไว้ยืนชมอกเอ่ยยิ่งดมยิ่งมองไม่โอ้สาวเอ่ยลึกถึงที่เคยเจอยิ้มไปนึกถึงกระใดที่อดเศร้าใจไม่หายดวงหรือไทยจะขาดร้อนคิดถึงจำปาก็ยินภาพผูกพันทุกวันรันจวนยิ่งชวนตื่นตันเจ้าเอ่ยยิ้มโหยนหากดินใจพอเจ้าจะไปให้ราวรอนพบพี่เสียก่อนที่พี่จะพลาสมอนอย่าราวรอนจนสิ้นThank you.
หรือจะพอทอดคำจำใจช่วยชมรื่นรมบูราจำปาทองและกระแตโดยเฉพาะกระแตซึ่งเป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์เพลงแรกของวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่นำเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลมาผสมกันแล้วก็บรรเลงในรูปแบบของเพลงไทยสากลนั่นคือเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันตราสุนัขสีแดงแล้วก็วงกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงค่ะคราวนี้เราจะเป็นเพลง3เพลงที่บ่งบอกถึงสตรีหรือผู้หญิงมันจะมีคำนำหน้าว่านางก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าจะต้องเป็นนางที่มีสามีแล้วหรือนางที่ยังโสดอยู่เป็นเพลงที่ขึ้นต้นด้วยว่านางเมื่อกี้นี้กระแตซึ่งเป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์ต่อได้นางครวนซึ่งเป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์เช่นกันนะคะคุณวรนุชอารีค่ะขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนางที่สองก็คือนางบุญใจบาปเพลงนี้ครูแก้วและครูเอื้อก็เป็นผู้แต่งคุณวินัยขับร้องไว้นางที่สามนางละครคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่องนางละครซึ่งฉายที่โรงภาพยนตร์แกรนด์ค่ะพระเอกคือคุณสมบัติเมธนีนางเอกคือคุณพิสมัยวิไลศักดิ์นี่คือ3นางนะคะนางครวนนางบุญใจบาปและนางละครThank you.
บาปหลายหลากมากมายผัวมีเคียงกายใจง่ายมิได้อดสูดใจเบาเบือนพอผัวลงเลือนไม่อยู่คบชายเชิงชู้ทำไปไม่รู้เกรงกลัวคุณแต่ตัวดวงใจนั้นชั่วรวนเรศีลธรรมกาเมลูลวงใจเล่หลอกปวงเลวกระไรทั่วเอ้ยสามวัยใจชั่วน้อยหรือมีผัวยอมตัวให้ชูเชยชมกิริยาไรราคีใจหน้าบัดสีไม่รักดีอย่างไรตามวัยรันตามชู้ไปทอดกายให้ชายพิรมให้ชายอื่นชมลูกเลิงรมไร้อายนางกากีดวงใจไร้ที่แน่นอนมีควรอาวรดวงจิตของหล่อนมาปลายใจเลวสามนรกเวรกรรมทำง่ายจิตใจบาปร้ายหมดอย่างสิ้นหายเลยนะไรราคีใจหน้าบัดสีไม่รักดีอย่างไรตามวัยรันตามชู้ไปทอดกายให้ชายพิรมให้ชายอื่นชมลูกเลิงลมไร้อายนางกากีดวงใจไร้ที่แน่นอนมีควรอาวรดวงจิตของหล่อนมาปลายใจเลวสามนรกเวรกรรมทำง่ายจิตใจบาปร้ายหมดอย่างสิ้นหายเลยนากลับอาภัพโชค
ไร้ความชื่นใจพลิกโฉมตลาดแรงงานไทยกระทรวงแรงงานพลิกโฉมแรงงานและสถานประกอบการส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานจัดหางานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ยกระดับฝีมือและพัฒนาทักษะแรงงานให้ตอบโจทย์ความต้องการดูแลแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุและคนพิการให้ได้รับความคุ้มครองบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบส่งเสริมสวัสดิการสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยโดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานตามแนวคิดการพัฒนาประเทศมุ่งสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506นี่เธอรู้จักศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่หรือเปล่าเอ๊ะคือศูนย์อะไรอ่ะก็ศูนย์เนี้ยคือศูนย์กลางพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการป้องกันโรคลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขรวมทั้งคัดกรองตรวจรักษาและควบคุมโรคเพื่อให้ประชากรอาเซียนมีสุขภาพดีสามารถป้องกันและรับมือกับโรคระบาดในอนาคตได้ไงล่ะดีจังการทำงานที่เป็นรูปธรรมของประชาคมอาเซียนโอ้ยปวดแข้งปวดขาไม่ค่อยมีแรงทำแต่งานมาจนจะเกษียณแล้วเนี่ยออกกำลังกายตอนเนี้ยจะทันไหมทันสิคะแค่ออกกำลังกายด้วยการเดินช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและหัวใจและลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่สำคัญไม่เดินหยุดนะครับทำเป็นประจำวันละ 15-30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งอยู่บ้านก็แข็งแรงได้มาสูงวัยอย่างสุขภาพดีด้วยการเดินกันเถอะค่ะเรามีเวลาที่จะฟังกันอีก2เพลงนะคะจะเริ่มได้เสียงของสุนทราภรณ์ค่ะชื่อเพลงวาสนากระต่ายเพลงนี้คุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งคำร้องส่วนทำนองนั้นเป็นของครูเวทแล้วก็คุณมัณฑนาบอกว่าดีใจมากที่สุนทราภรณ์หรือครูเอื้อร้องเพลงที่ท่านแต่งด้วยตัวเองนะคะวาสนากระต่ายอีกเพลงหนึ่งคุณชมชายอรุณฉานค่ะขับร้องสดเอาไว้ในเพลงวาสิทธีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเป็นเพลงจากละครเรื่องกามนิตเคยแสดงที่เวทีเฉลิมไทยเมื่อปี2494ต่อมานำมาแสดงทางทีวีช่อง4บางขุนพรหมเมื่อปี2504แต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกเสียงครั้งนั้นคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องคราวนี้คุณชมชายอรุณฌานก็เลยนำมาขับร้องสดค่ะวาสนากระต่ายและวาสิทธิเป็น2เพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเพลงทั้งหมดในคืนนี้แล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะก็ไรน้อเดือนเด่นช่างงามตระการจึงเมื่อฉันวันเพ็ญดูลอยดวงเด่นใครจะเว้นผมหน้าผางสุขได้ไม่เพียงเหมือนเรียมนั้นได้ชมจันทราแสงนั้น
แก้วยาฟ้าต่างสวยงามตาคล้ายยาตามาดินเจ้าเอ๋ยกระต่ายป่าวาสนาโนดเจ้ามาสุดทิ้งลงคอยจำไม่ลอยมาดินเจ้าคอยเชื่อจนลืมกินสิ้นวาสนาแล้วเศร้าใจเห็นจะเหมือนกระต่ายไพรที่ลงไหลจันเพ็ญยิ่งคิดเมื่อยิ่งเศร้าโอ้อกเราใครไม่เห็นยิ่งนานยิ่งเป็นเหมือนกระต่ายที่หมายจันกระต่ายไม้ชมโทเอ๋ยจันเพ็ญจางไม่เห็นว่าหัวใจยอมตรมลงคิดแม่อยากคิดเคยชมหัวใจระบมเพราะได้ชมเพียงI'm not afraid to die.
ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับThank you.